อนทำไมดึงไม่ออกพี่แววพี่แววคะครับว่าไงน้องแจงพี่แววมาตรงนี้หน่อยตรงไหนอีกล่ะเนี่ยช่วยแจงหน่อยแล้วพี่กำลังจะอ่านหนังสือเลยนี่กำลังอ่านหนังสือเรื่องฟอสซิลกำลังแบบอินมากเลยไปดูแบบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์แล้วจะต่อเล่มต่อไปนี่ดาราศาสตร์เพราะโตขึ้นอยากเป็นดาราไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวดาราศาสตร์คือดวงดาวอย่าพึ่งโม้มาช่วยแจ้งเปิดขวดก่อนเปิดขวดเอาทำไมอ่ะจะจะล้างข้างในไงคะแต่ว่ามันเปิดไม่ออกเรียกพี่ลั่นบ้านเพื่อที่จะมาเปิดขวดใช่พี่นึกว่าน้ำไม่ไหลหรือว่าเจออะไรในท่อระบายน้ำไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไหนพี่ลองดูสิหลอกพี่ให้มามือเปื้อนไหมเนี่ยก็เปิดได้ง่ายๆเลยฮะโอ้ยเมื่อกี้แจงพยายามเปิดหลายทีแล้วนะแต่ว่าเปิดไม่ออกไปละไปละล้างมือแล้วไปต่อดีกว่าโอ้ยพี่แบลอย่าเพิ่งไปจะไปอ่านหนังสืออย่าเพิ่งไปช่วยกันก่อนช่วยอะไรช่วยตอบคำถามเลยว่าทำไมพี่แบลถึงเปิดออกเนี่ยนึกว่าช่วยล้างจานถ้าช่วยล้างจานไว้ก่อนแต่ถ้าถามว่าทำไมพี่แบลถึงเปิดออกใช่อันนี้คือพี่มาช่วยเปิดฝาไม่ได้ไปช่วยให้มาคลายปัญหาของน้องแจงต้องช่วยสิคะต้องช่วยใช่ไหมเอาเป็นว่าพี่ช่วยแน่นอนแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปทักทายคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์เรามีคำตอบให้กับคุณนี่มีการเพิ่มตอนแรก แน่นอนนะฮะมีคำตอบให้กับคุณแน่นอนและก็มีคำตอบให้กับน้องแจงแน่นอนไม่ต้องถามเลยครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่น้องแจงบอกว่าทำไมเปิดฝาไม่ออกน้องแจงถ้าเปิดฝานี่น้องแจงล้างจานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นไงนั่นไงพี่รู้สาเหตุและทำไมถึงเปิดฝาขวดไม่ออกเพราะอะไรพี่จะมาเฉลยง่ายๆแบบนี้มันก็คงไม่ใช่พี่เบลดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวพี่อ่ะต้องไปเตรียมอุปกรณ์มาให้น้องแจงได้ทดลองและก็ร่วมกิจกรรมแต่ช่วงที่พี่ไปเตรียมอุปกรณ์น้องแจงล้างจานไปก่อนเลยจะได้หมดเร็วๆได้เลยไปเดี๋ยวเจอกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ครับขวดแยมขวดน้ำหวานน้ำยาล้างจานและกะละมังครับมาแล้วค่ะพี่เบลพอดีเลยมาเดี๋ยวเราทำขนมปังปิ้งกันอุ้ย ไม่ใช่ล้อเล่นนี่พี่เตรียมของไว้แล้วนะฮะปัญหาของน้องแจงเมื่อสักครู่นะครับตะกี้ล้างจานแล้วเปิดฝาขวดไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะทำการทดลองให้น้องแจงเห็นว่าทำไมน้องแจงถึงเปิดฝาขวดไม่ออกตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะครับนะฮะอันดับแรกนะครับเราใช้น้ำยาล้างจานนะฮะใส่ลงไปในกระมังที่มีน้ำเปล่านะครับโอเคเก็บเลยจากนั้นก็คนๆให้มันเท่ากันหน่อยพี่จะมาตอบคำถามน้องที่เมื่อสักครู่เนี่ยไปล้างจานไปล้างขวดแล้วเปิดฝาขวดไม่ออกเพราะว่ามือน้องแจงก็เลอะน้ำยาล้างจานอยู่ใช่ไหมค่ะที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานหรือที่เรียกทั่วไปว่าความฝืดนะเมื่อไม่มีแรงเสียดทานที่ทำกับฝาขวดแล้วนะฮะหรือว่ามีน้อยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยลื่นเปิดไม่ออกอยู่นั่นน่ะนั่นแหละมันเลยเปิดไม่ออกเดี๋ยวพี่จะการทดลองเนี้ยมันจะเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยเปิดไม่ออกลองดูไหมว่าเปิดไม่ออกยังไงอ่ะดูเราได้แล้วนะฮะอุปกรณ์2 อย่างนี้พี่ให้น้องแจงเอามือที่ถนัดเวลาเปิดฝาใช้ข้างไหนข้างนี้จุ่มไปในน้ำยาล้างจานครับโอเคจุ่มชุ่มๆเลยโอเคอ่ะเราให้น้องแจงยกขวดน้ำหวานขึ้นมายกไปขึ้นค่ะทำไมอ่ะมันลื่นอ่ะมันลื่นใช่ไหมใช่งั้นลองเปิดฝาขวดนี้ไหมฝาขวดครับลองจุ่มอีกทีครับลองจุ่มอีกทีครับนี่เปิดเลยลื่นไหมลื่นไหมลื่นอย่างนี้เลยค่ะพี่เบลเพราะอะไรอะคะนี่ถ้าถามว่าเพราะอะไรพี่อธิบายไปแล้วตอนต้นค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยฮะพี่มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้น้องแจงได้ร่วมทดลองแล้วก็ร่วมสนุกแต่ว่าต้องไปล้างมือก่อนนะเพราะว่าเลือกน้ำยาล้างมือค่ะน้ำยาล้างมืออะไรน้ำยาล้างจานไปล้างมือองั้นไปล้างมือก่อนพี่เตรียมอุปกรณ์อีกครั้งนึงค่ะครับผมลื่นจริงมั้ยเนี่ยมาแล้วค่ะพี่เบลล้างจริงมั้ยเนี่ยจริงนี่ไงโอเคสะอาดเอี่ยมอ่องนะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่า
หลังจากล้างมือล้างน้ำยาล้างจานออกจากมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดฝาขวดแยมหรือว่ายกขวดน้ำหวานได้หรือไม่เริ่มจากขวดน้ำหวานเลยครับยกเหมือนเดิมครับยกแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวสองสั้นยกได้นี่ไม่ใช่ไมยากลนะเนี่ยพี่เบลอีกทีดิหนึ่งสองสั้นโอเคยกได้ค่ะผ่านครับเราเปิดฝาแยมหน่อยเปิดได้ไหมเปิดได้แปลวขนมปังมาหิวหรอหิวเห็นแล้วหอมแสดงว่าเปิดได้ทำไมถึงเปิดได้ล่ะคะพี่เบลที่ทำได้หรือว่าที่เปิดได้เพราะว่าแรงเสียดทานที่ทำกับมือนะครับทำให้เราเนี่ยฮะทำกับขวดน้ำหวานในการยกขึ้นได้แล้วก็เปิดฝาแยมได้ไงล่ะฮะมันคือแรงเสียดทานที่มีต่อฝาขวดแยมกับขวดน้ำหวานพี่เบลคะครับนอกเหนือจากการยกขวดน้ำหรือว่าเปิดฝาขวดแยมเนี่ยแรงเสียดทานมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะแน่นอนครับแรงเสียดทานยังมีประโยชน์ในหลายๆด้านอีกมากมายเลยนะฮะแรงเสียดทานที่มือของเรากับฝาขวดหรือว่าขวดน้ำหวานเนี่ยฮะค่ะมันเป็นแรงเสียดทานที่ยังไม่มากแต่ยังส่งผลทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและอีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะนำเสนอให้น้องแจงเห็นนะฮะก็ใช้แค่หนังสือแค่สองเล่มนี่สองเล่มเท่านั้นนะจะทำให้ดูนี่นี่เคลียร์เลยสองเล่มแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหนังสืออะไรก็ได้นะฮะวางซ้อนกันค่ะน้องแจงลองดึงออกจากกันแบบนี้นี่อ่ะลองดึงนี่ดึงออกจากกันก็ดึงออกง่ายใช่ไหมใช่ง่ายมากฟึบง่ายมากแต่ถ้าลองแบบนี้ด้วยการสลับหน้าแต่ละหน้านะฮะของแต่ละเล่มนะครับซ้อนกันไปทับไปทับมาแบบนี้ฮะทับจนหมดน้องแจงลองดึงหนังสือสองเล่มออกจากกันให้ได้เป็นไงมันแน่นมากเลยค่ะแน่นจริงๆนี่แรงผู้หญิงลองแรงผู้ชายหน่อยลองคนละฝั่งจะขาดไหมเนี่ยพี่เบลไม่ออกแน่นมากเห็นไหมล่ะนี่ทำไมล่ะคะพี่เบลนี่ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้ากระดาษแต่ละหน้านะฮะมีแรงเสียดทานน้อยนะฮะแต่หลายๆหน้ารวมกันเนี่ยกี่หน้านับดูว่าเป็นสิบไหมฮะหลายๆหน้ารวมกันเนี่ยแรงเสียดทานจึงเกิดแรงดึงหนังสือออกจากกันได้ยากจริงๆแรงเสียดทานมันก็มีประโยชน์นะคะทำไมเขาถึงต้องลดแรงเสียดทานล่ะคะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ในอีกกิจกรรมนึงหรือว่าในอีกรูปแบบนึงแต่ที่ลดแรงเสียดทานเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อีกแบบนึงเหมือนกันก็เพราะว่าของบางอย่างต้องใช้แรงเสียดทานมากเช่นเบรกของรถถ้าไม่มีแรงเสียดทานรถก็จะเบรกไม่อยู่แต่บางอย่างไม่ต้องการแรงเสียดทานเช่นการเข็นของบนพื้นต้องมีแรงเสียดทานน้อยๆจึงจะเข็นไปได้ง่ายๆไงล่ะครับน้องแจงเป็นยังไงบ้างครับน้องแจงที่พี่อธิบายให้เห็นภาพก็คือเบรกของรถถ้าไม่มีแรงเสียดทานรถก็จะเบรกไม่อยู่ชนระเนระนาดพี่เบลคะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากลดแรงเสียดทานเนี่ยเราจะทำยังไงคะอ๋อมีเพิ่มแรงเสียดทานไปแล้วต้องมีลดแรงเสียดทานโอ้โหช่างมีปัญหามาถามพี่ซะเหลือเกินก็อยากรู้โอเคพี่คิดว่าน้องแจงมีปัญหาแน่นอนพี่เตรียมมาแล้วให้น้องได้เห็นภาพว่าการลดแรงเสียดทานเป็นจังไหนครับผมงั้นเราเก็บหนังสือก่อนโอเคโอเคพี่จะทำให้น้องเห็นภาพการลดแรงเสียดทานจากแผ่นซีดี2อันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์กันนะเดี๋ยวพี่จะทำการสไลด์ไปแบบนี้เป็นไงรู้สึกว่ามันฟืดฟืดเหมือนแบบมีแรงเสียดทานที่แผ่นซีดีทำกับโต๊ะมันก็เลยแบบฟืดฟืดอ่ะแต่พี่จะมาลดความฟืดหรือว่าลดแรงเสียดทานทำให้แผ่นซีดีเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปเนี่ยแบบไหลลื่นแต่ต้องมีอุปกรณ์มาเสริมแต่ให้น้องแจงช่วยด้วยนะโอเคครับงั้นอันดับแรกเราใช้กระดาษแข็งตัดเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นเราใช้เทปกาวครับไม่ใช่ติดกระดาษ
ติดเทปกาวบนกระดาษ4มุมค่ะครบยังกี่มุมแล้ว2 2พี่ครบ4มุมแล้วจากนั้นเราจะใช้เข็มหมุดนะฮะทำอะไรอ่ะจะทำตามพี่เลยนะเจาะเข้าไปครับตรงกระดาษแข็งนะฮะให้เป็นรูพุนๆหลายๆรูเลยฮะจากนั้นนะฮะยังไม่พอครับเราจะใช้ท่อแบบนี้นะฮะท่อพลาสติกนะฮะค่ะตั้งไปตรงรูตั้งไปตรงรูแล้วไงต่อคะแล้วใช้กาวนะฮะทำให้คือติดไว้ใช่ครับต่อไปเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือลูกโป่งนะครับลูกโป่งแล้วทำไงต่อคะเป่าลูกโป่งครับครอบลงไปตรงฝาท่อหรือว่าเขาเรียกอะไรพลาสติกอ่ะครอบลงไปอย่าให้ลมออกนะครอบไปครอบไปน้องไงต่อโอเคจากนั้นค่ะลองปล่อยลมพร้อมๆกันสองสามเป็นไงลื่นไหลไหมลื่นไหลไหมค่อยๆแบบสโลว์ไปนี่ลื่นโดยที่เราไม่ต้องดันหรือว่าผลักเลยนะก็จะเคลื่อนไหวไปตามลมที่มันปล่อยออกมานี่เป็นยังไงบ้างน้องแจงเมื่อสักครู่ที่เราปล่อยลมไปค่ะนะฮะเป็นการลดแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งหลักการนี้นะเคยเห็นยานของต่างประเทศไหมซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่อเมริกาจะใช้มันเป็นยานที่สามารถลงน้ำก็ได้ขึ้นบกก็ได้มันเรียกว่าโอเวอร์คราฟต์สะเทือนน้ำสะเทือนบกไม่ใช่หลักการเดียวกันครับคือลดแรงเสียดทานเป็นการแบบใช้ลมเป่าไปปุ๊บแล้วก็สามารถแล่นไปได้ในน้ำก็ดีในทะเลก็ดีในพื้นที่ราบเช่นชายฝั่งก็ดีแรงเสียดทานที่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเนาะแต่แรงเสียดทานที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราก็ต้องลดถูกต้องถูกต้องแล้วอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องแจงเนี่ยไปล้างจานเนี่ยมันลื่นมันลื่นใช่มันลื่นใช่ไหมเพราะว่าน้ำยาล้างจานมันเลอะมืออยู่เราต้องไปล้างน้ำเปล่าเพื่อที่จะทำให้เราเปิดฝาขวดได้นะฮะเป็นการทำให้เปิดฝาขวดแล้วก็ล้างในขวดได้ต่อไปนี่คงจะไม่มีปัญหาเรียกพี่เบลไปเปิดฝาขวดอีกแล้วนะค่ะใช่ไหมจะไม่มีแล้วเอาหลักความรู้ของพี่เบลเนี่ยไปใช้แล้วก็เอาไปบอกต่อบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เรามองข้ามไปแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่เบลเนี่ยสอนให้น้องแจงเนี่ยลึกซึ้งเห็นภาพและยกตัวอย่างยกกิจกรรมมาวางบนโต๊ะนี้ให้น้องแจงได้ทดลองใช้จริงๆอันนี้จะเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยค่ะนะฮะนี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆกับรายการของเราที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะวันนี้หมดปัญหาแล้วนะหมดแล้วค่ะหมดปัญหาเดี๋ยวกลับไปล้างจานต่ออีกเปล่าได้ค่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังเหลืออยู่เลยไปล้างจานต่อได้เลยเนี่ยเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยค่ะกับรายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์มาจันเรามีคำตอบให้กับคุณวันนี้พี่เบลและน้องแจงนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าจะมีกิจกรรมที่สนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาทดลองในรูปแบบไหนนั้นต้องติดตามชมเลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นอีกไหม